ปี2017เริ่มจะได้เห็นอะไรที่แอดวานซ์หรือก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมนับตั้งแต่ปลายปี2016ที่ผ่านมาทาง Apple ได้ขาย MacBook Pro ใหม่ที่มาพร้อมกับ USB-C ทั้งหมดทำให้หลายคนคงจะเริ่มได้ยินชื่อพอร์ตดังกล่าวและมีความสนใจมากยิ่งขึ้นว่า USB-C นั้นมันคืออะไรวันนี้จะมาพูดนะครับไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับ MacBook Pro โดยตรงนะผมจะมาพูดเรื่องแบบสำรองที่มาพร้อมกับ USB-C ต่างหากซึ่งรับ power ที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้เป็นแบบสำรองรุ่นแรกนะครับที่ได้ทดลองที่ทาง iPhone หมดได้นำมาทดสอบความน่าสนใจจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับรับ power น่าสนใจยังไงอย่างที่บอกในตอนแรกครับว่าแบตเตอรี่สำรองตัวนี้มาพร้อม USB-C ในตัวอาจจะได้เห็นกันน้อยนักสำหรับแบตสำรองทั่วไปในท้องตลาดความสำคัญของพอร์ต USB-C ที่มีอยู่บนแบตสำรองนี้ก็คือพอร์ตที่ปล่อยไฟไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ USB-C อย่างสมาร์ทโฟนบางรุ่นหรือแม้กระทั่ง MacBook Pro 2016ก็ยังได้เลยพอร์ตนี้ยังสามารถชาร์จไฟเข้าแบตสำรองได้ด้วยนะก็คือพอร์ตนี้เป็น 2-in-1 มันค่อนข้างที่จะเจ๋งและสะดวกมากๆเลยครับนอกจาก USB-C ที่มาพร้อมแล้วยังมี USB-A อีกทั้ง2พอร์ตความสามารถนี่ครับแก้วเลยนะครับมาดูพอร์ตแรกนะครับพอร์ต USB-A เป็นพอร์ต Quick Charge 3.0 ฟังไม่ผิดครับ Quick Charge 3.0 ที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง3แอมป์ทำให้สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับ Quick Charge 3.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบพอร์ตต่อมาเป็นพอร์ต iSmart เป็นพอร์ตที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างฉลาดโดยจะจ่ายกระแสไฟให้สูงสุดตามความต้องการของอุปกรณ์ในแต่ละรุ่นเช่นถ้าจะชาร์จ iPad ตัวแบตสำรองก็จะจ่ายไฟให้แรงสุดถึง 2.4 แอมป์หรือถ้าชาร์จ iPhone 7ก็จะสามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุด 2.1 แอมป์ไปเลยผลที่ตามมาก็คือแบต iPhone ก็จะเต็มเร็วขึ้นมานั่นเองครับมาดูข้อมูล ทางเทคนิคกันหน่อยของรับ power นะครับความจุของรุ่นนี้อยู่ที่ 2,100 มิลลิแอมป์นะครับพอร์ตที่เห็นก็จะมี USB-C 1พอร์ต USB-A จำนวน2พอร์ต Micro-USB จำนวน1พอร์ตพอร์ต Micro-USB ตรงนี้นะครับสำหรับการชาร์จไฟเข้าที่สำคัญคือเป็น Quick Charge 3.0 นะครับ Quick Charge 3.0 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็น Quick Charge 1.0 และ 2.0 ได้นะครับน้ำหนักของแบตสำรองก้อนนี้อยู่ราวๆ375กรัมครับชนิดของเซลล์แบตเตอรี่ข้างในก็จะเป็นลิเธียมไอออนนะครับรหัส18650นะครับจาก LG และ Panasonic อุปกรณ์ที่มาพร้อมในกล่องนะครับในรับ power รุ่นนี้ก็จะมีแบตสำรองครับ1ก้อนนะครับตัว Micro USB นะครับสำหรับการชาร์จแล้วก็USB Type-C to Micro USB ซองสำหรับสาย power bank และคู่มือการใช้งานแบตสำรองรุ่นนี้มาในสีดำด้านครับขนาดความกว้างประมาณเดียวกันเลยกับ iPhone 7 Plus แต่ความหนาจะหนากว่าอารมณ์ประมาณเหมือนเอา iPhone 7 Plus 2เครื่องมาประกบกันครับรูปร่างของ Last Power นะครับแบตสำรองรุ่นนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับด้วยความที่วัสดุเป็นสีดำด้านทำให้สีผิวของแบตสำรองนั้นสาดนิดๆข้อดีก็คือจับแล้วไม่ลื่นและไม่โชว์รอยนิ้วมือแถมยังป้องกันรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีครับประสบการณ์หลังจากใช้งาน RAW Power นะครับที่มาพร้อมกับ USB Type-C หลังจากที่ทดสอบใช้งานค่อนข้างนานเลยครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ผมเห็นได้ชัดๆจากแบตสำรองรุ่นนี้คือชาร์จ iPhone iPad แบบเร็วได้นะครับกระแสสูงสุด2แอมป์นะครับตั้งแต่ iPhone 6ขึ้นไปตัวนี้อาจจะไม่ตื่นเต้นมากเท่าไหร่แต่ที่ถูกใจก็คือจะเป็นการชาร์จ MacBook Pro 2016ครับที่ผมใช้อยู่จะเป็น MacBook Pro 13นิ้ว with Touch Bar นะครับการที่จะชาร์จได้นั้นจะต้องปิดเครื่องนะครับชาร์จไฟถึงจะเพิ่มขึ้นแต่หากถ้าเราเปิดใช้งาน MacBook Pro แล้วเสียบเชื่อมต่อแบตสำรองตัวนี้เข้าไปมันจะเสมือนว่าไฟนั้นจะเป็นไฟตรงนะครับคือแบตจะไม่เพิ่มแต่ว่าเรายังสามารถใช้งาน MacBook ได้เรื่อยๆนะครับแบตสำรองชิ้นนี้สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้สูงสุดพร้อมกัน3ชิ้น
เป็น power bank รุ่นแรกที่รองรับเทคโนโลยี Qualcomm Quick Charge 3.0 เหมาะสำหรับ Android Smartphone ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการชาร์จเร็วจะได้รับผลประโยชน์จากแบตสำรองรุ่นนี้เต็มๆครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางแบตสำรองรับ power รุ่นนี้นะครับความจุ 2,100 มิลลิแอมป์สามารถพกขึ้นเครื่องบินได้ครับจุดด้อยครับที่พอจะมองเห็นก็คงจะเป็นเรื่องน้ำหนักนะครับสำหรับผู้ชาร์จ iOS device เองอาจจะได้รับประโยชน์ไม่ค่อยเต็มที่จาก Quick Charge 3.0 เพราะว่าอุปกรณ์ของ Apple นั้นยังไม่รองรับ Quick Charge แบบสมบูรณ์นะครับอาจจะต้องรอชม iPhone 8หรือ iPhone X หรือ iPhone Edition ในปี2017นี้ว่าทาง Apple นั้นจะอัดความสามารถนี้มาให้หรือไม่ส่วนสาวก Android Smartphone ที่มี Quick Charge ในตัวก็เหมาะเลยครับสำหรับแบตเตอรี่สำรองรับ Power ตัวนี้เพราะ Quick Charge 3.0 ตัวนี้จะทำให้สมาร์ทโฟนของคุณชาร์จได้อย่างรวดเร็วสำหรับราคาและการจัดจำหน่ายรับ Power นะครับที่มาพร้อม USB Type C ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 2,890 บาทมาพร้อมกันรับประกัน12เดือนสำหรับอุปกรณ์ที่จะชาร์จแบตสำรองตัวนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นแนะนำว่าจะต้องเป็น Quick Charge Adapter 3.0 นะครับซึ่งถ้าหากซื้อก็จะได้แถมไปด้วย Adapter Quick Charge 3.0 ตัวนี้ข้อดีก็คือจะสามารถชาร์จตัวแบตเตอรี่สำรองตัวนี้ให้ได้เต็มภายใน5ชั่วโมงเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มอีกหนึ่งแบรนด์ครับ Raft Power ที่คุณภาพครับแก้วจริงสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ spstech.com ตามที่อยู่ลิงก์ข้างล่างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกับรีวิวครั้งหน้าที่ iPhone Mod.net สำหรับวันนี้สวัสดีครับ